ที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟเนเจอร์กิ๊บนั่นครับสวัสดีครับแวดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MD Channel ครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะไปเก็บภาพความประทับใจนะครับที่บนวอร์ดนะครับหรือว่าที่สำนักงานต่างๆนะครับเพื่ออะไรครับแวดก็ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับพี่เมด4ของเราเนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์แพทย์นี้นะครับที่นั่นเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าในแต่ละคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเขารู้สึกกับพี่ๆของเรายังไงบ้างใช่ครับก็ตั้งแต่พี่ๆเมด4นะครับขึ้นมาที่ศูนย์แพทย์สัตว์ศึกษาสันคลินิกโรงพยาบาลพะเยาที่นี่นะครับก็ได้ไปฝึกปฏิบัติการนะครับที่บนวอร์ดนะครับหรือว่าจะพี่ไปเรียนในที่ต่างๆนะครับก็เราก็จะไปเก็บภาพความประทับใจนะครับดูว่าพี่ๆเขารู้สึกยังไงกับพี่เมด4นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับต่ออะไรคะผมจะมาขอคือหึขออะไรเอาอะไรผมยังก็แค่นั้นแหละก็จะไปกลัวทำไมล่ะเวลาทำอะไรดีๆอะยืดอกพกถุงดินะครับที่น้องๆปี4เนี่ยตั้งใจทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับช่วงต่อไปเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมาฟังความรู้สึกของอาจารย์ในศูนย์แพทย์ของเรานะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านมีความรู้สึกต่อพี่เอ็กเทิร์นยังไงนะครับในเรื่องในโอกาสที่พี่เอ็กเทิร์นของเราจะเรียนจบกันแล้วนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่จะจบเป็นเพื่อนแพทย์ด้วยกันแล้วเนาะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ได้เรียนได้ทำงานได้ผ่านมาทั้งหมดตอนที่เป็นนสพ.เนี่ยเอาไปใช้ในอนาคตเนาะต่อไปนี้ก็คือเราจะเป็นหมอละเราจะต้องดูแลรักษาคนไข้แล้วก็ต้องคิดว่าคิดถึงประโยชน์คนไข้เป็นที่หนึ่งละกันเนาะอย่าลืมว่าตัวเองเป็นหมอยังไงก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีครับสำหรับตัวเอ็กเทอร์นะฮะนานแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็จะไปใช้ชีวิตเป็นหมอจริงๆแล้วนะครับแล้วก็สำหรับของน้องเนี่ยตอนนี้น้องยังมีคนที่คุมอยู่คือพวกพี่ๆพวกอาจารย์แต่เมื่อไรก็ตามที่น้องไปเป็นหมอแล้วไม่มีใครคุ้มครองน้องนะน้องต้องทำงานอย่างระมัดระวังอย่าไปมีคนไข้อย่าไปมีพยาบาลนะฮะนะเพราะว่าในบางครั้งบางคราวเราคิดว่าเราเก่งนะแต่ว่าพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานของเราเราก็ต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ว่าเราที่จะเป็นหัวหน้าเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเชื่อใจเรารักเราเขาก็จะทำงานได้สบายเราก็จะทำงานได้สบายขึ้นนะฮะนะพี่ขอให้น้องอ่ะประสบความสำเร็จในชีวิตตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของน้องทุกคนเพราะว่าน้องเลือกที่จะมาเป็นหมอซึ่งต่างกับพวกพี่หลายๆคนที่ว่าพวกพี่บางคนไม่ได้เลือกพวกพี่มาเพราะว่าให้เรียนเก่งมาเป็นหมอซะแต่ไม่ใช่แต่พวกของน้องคือน้องตั้งใจจะมาเป็นหมอดังนั้นขอให้เป็นหมอที่ดีนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นหมอที่เก่งอย่างเดียวอย่าทำรุนแรงกับคนไข้อย่าไปวินชาวบ้านจะยินดีนิดนึงนะฮะครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมดูรายการไม่ปลดหนี้ผมว่าผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งเขาก็ให้คำคติเตือนใจที่ดีคือเขาบอกว่าพ่อเขาสอนว่าให้นึกถึงต้นทางและปลายทางเพราะฉะนั้นนิสิตเข้ามาเนี่ยต้นทางนิสิตอยากจะเป็นอะไรและปลายทางนิสิตอยากจะเป็นอะไรเนี่ยไปให้ถึงจุดนั้น
แล้วก็ต้นทางยังหมายถึงพ่อแม่ด้วยคนเป็นหมอส่วนใหญ่มักจะอยู่ห่างไกลพ่อแม่ถ้ามีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆพ่อแม่ต้นทางได้ก็จะดีส่วนปลายทางเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตในบ้านปลายนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตไม่มีใครรู้สุดท้ายนี้ขอให้นิสิตทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่แล้วก็ชีวิตกันชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยครับครับในนามของโรงพยาบาลพะเยาขอแสดงความยินดีกับน้องๆอีกเทิร์นทั้งหมดเจ้าท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ขอให้น้องๆทุกคนนำเอาความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนและก็บุคคลที่เข้าไว้ใจเราก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขขอบคุณมากสำหรับเอ็กเทอร์รุ่นนี้นะครับที่จะจบไปก็ขอให้โชคดีในการทำงานนะครับขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยก็ขอให้น้องๆโชคดีทุกคนนะครับแล้วก็หาทางที่ตัวเองไปให้ได้แล้วก็ไปต่อใครจะหยุดก็หยุดใครจะไปต่อก็ไปต่อแต่ขอให้โชคดีและสนุกกับทางที่เลือกละกันครับสวัสดีค่ะน้องๆเอ็กเทิร์นทุกคนนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะเรียนจบกันแล้วเนาะอนาคตถัดไปเราก็คงต้องทำหน้าที่หมอของเราพี่ว่าหน้าที่หมอเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเนาะแต่พี่คิดว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากสำหรับน้องๆเหมือนกันสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพหมอพี่คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องของความรับผิดชอบมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะหลังจากนี้ก็น่าจะต้องมีเรื่องของความรู้ที่น้องต้องมีเพื่อเอาไปดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงนี้เอ็กเทิร์นพี่ขอให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆไว้ให้เยอะเนาะเผื่อที่น้องออกไปดำเนินชีวิตของตัวเองน้องจะได้มีความรู้ที่ดีแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้ดีค่ะหลังจากนี้ไปพี่ขอให้น้องประสบผลสำเร็จในชีวิตสอบผ่านกันทุกคนเนาะแล้วก็ตอนช่วงเป็นอินเทิร์นถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ารู้สึกท้ออะไรก็โทรกลับมาปรึกษาพวกพี่ๆที่โรงพยาบาลนี้ได้ทุกคนพร้อมที่จะให้ความรู้และกำลังใจสำหรับน้องๆเสมอค่ะแต่มีเรื่องนึงพี่ขอไม่รับคำปรึกษากันเนาะก็เป็นพวกเรื่องเงินอะไรเงี้ยค่ะทุกคนน่าจะช็อตเหมือนกันสวัสดีน้องๆก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเอ็กเซอร์ทุกคนนะคะที่เรียนจบกันแล้วเนาะพี่ก็ขออวยพรให้น้องๆเนี่ยโชคดีมีความสุขในการทำงานเนาะเป็นหมอที่ดีทุกคนนะนึกถึงคนไข้เยอะๆถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องทางสูหรือนรีเวชก็สามารถโทรหรือไลน์มาหาพี่ๆได้ทุกคนนะคะพี่ๆพร้อมจะช่วยเหลือเสมอนะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะน้องๆก็ดีใจด้วยสำหรับเพื่อนแพทย์นะคะก็ได้ข่าวว่าได้ NL 3ผ่านกันได้หมดเนาะก็เหลืออีก2คนส่วนมะตูมกับโน้ตก็ขอให้ผ่านด้วยก็จบเป็นคุณหมอแล้วก็ขอให้ทำงานราบรื่นนะคะความรู้หาต้องน้องต้องหาอ่านตลอดเวลานะคะเพราะว่าบางอย่างบางทีเราก็ลืมเนาะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรไม่ไหวจริงๆก็ไลน์มาหาพี่ได้โทรหาพี่ได้ก็ขอให้เป็นคุณหมอที่ดีมีความรับผิดชอบเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะบ๊ายบายรักนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับสำหรับความรู้สึกดีๆนะครับที่ให้พี่เอ็กเทิร์นของเรานะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงขอ3คำนะครับก็จะเป็นการฟังคำ3คำนะครับจากพี่ๆนะครับที่พี่ๆเอ็กเทิร์นเนี่ยได้ไปสัมผัสนะครับได้ไปร่วมใช้ชีวิตด้วยได้ไปร่วมทำงานด้วยนะครับโอเคไปฟังกันเลย3คำสำหรับน้องๆนะคะดีแค่เริ่มขอให้รอดข้ามไปแยม จบด้วยดีรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีครับพี่ชื่อโจนะครับสามคำสำหรับพี่นะครับก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นดีเสมอครับผมมาเป็นหมอเด็กกันไหมจบแล้วนะรีบหาแฟนห้าเพื่อนแพทย์รอดปลอดภัยโหด
มันฮาเจอกันครับค่ะสำหรับพี่นะคะก็ไม่มีอะไรจะฝากถึงเอ็กเทิร์นที่กำลังจะจบไปเป็นเพื่อนแพทย์ปีนี้นะคะก็3คำไม่ให้ค่ะขอให้4คำค่ะที่น่าหลอนสำหรับทุกคนนะคะคือ notify ค่ะฉันรักเธอยินดีด้วยครับยินดีด้วยสู้ๆนะเฮ้ยดีใจด้วยเป็นห่วงนะสู้เขานะเฮ้ยโอ้เอ็กเทิร์นรุ่นนี้เหรอน่ารักมากสามารถสมชื่อสำหรับนิสิตแพทย์พะเยารุ่น4ปีนี้ให้3คำสู้ๆค่ะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมสุดค่ะเลิศที่สุดค่ะเฮ้โชคดีเจ้าสู้ๆนะค่ะอย่าลืมคืนหนังสือนะคะครับและทั้งหมดนั้นจะเป็นภาพความประทับใจนะครับที่พวกเราสองคนนะครับตามไปเก็บความรู้สึกมากนะครับของอาจารย์นะครับพี่พยาบาลแล้วพี่อวกรนะครับครับพี่นันจากที่เราทั้งสองคนและก็ทุกคนในงานเนี่ยครับได้ดูคลิปเมื่อกี้นะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความรู้สึกดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับมันเป็นการแสดงทั้งความยินดีนะครับแสดงทั้งความห่วงใยนะครับที่มีให้กับพี่ๆเมด4ของเรานะครับใช่ครับน้องแหวนก็ทำให้รู้สึกว่าพวกเราก็รู้สึกว่าประทับใจแทนพี่ๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับที่ได้ส่งมอบนะครับความรู้สึกดีๆนะครับที่อาจารย์พี่เพวางพี่นวกรนะครับมีให้ต่อพี่เมด4ครับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมปักตะไคร้นะครับปักตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยพวกเราเมด6นะครับทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมาเพื่อพี่ๆของเรามากมากเลยนะครับพี่น่านโอเคครับอย่าลืมนะครับอีกครั้งนึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยครับเป็น6ครับครับบ๊ายบาย